สวัสดีครับไข่พุกขาวโอ้โหวันนี้จบมาในเพียงยกที่3คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ไหมครับไม่ครับไม่เห็นรายการอะไรของพี่เขาอ่ะก็เห็นเจ็บแขนครับเจ๊เจ๊ว่าเราทำอะไรเอาเรื่องมาเรื่องรับด้วยรู้เลยเตะครับเตะแขนครับเตรียมอะไรแล้วก็ซ้อมมาตลอดชนะที่ต่อยกันกี่ไฟแล้วตอนนี้ก็มาแจ้งเกินไฟนี้แพ้แพ้ใครมาครับแพ้เกี่ยวกับน้อยเกี่ยวกับน้อยสิทธิชัยครับที่ล่าสุดที่นี่ครับอยากแก้มนะครับก็อยากแก้มนะพิกัดไหนดี122 123วันนี้ถ้าคิดว่าเกมยืดเยื้อไปคิดว่าเอาอยู่ป่ะก็ดูแล้วเอาอยู่ผู้ชมมาเป็นยังไงบ้างวันนี้เขาก็ยังไม่ขออาวุธเต็มที่เนี่ยโดนเจ็บตัวบ้างไหมเนี่ยไฟนี้ไม่ครับไม่เจ็บเลยสบายเลยกลับไปนี่ซ้อมต่อเลยไหมครับอาชีพเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นครับต่อต่อยหนึ่งหมื่นต่อต่อยอยากเสียใจพอจะพูดครับฝากติดตามเชียร์ด้วยครับฝากไทยลูกสาวอายุยังน้อยประสบการณ์ยังน้อยครับทำไปสร้างกระดูกไปครับคือครับวันนี้ฟอร์มของน้องเป็นยังไงบ้างครับก็พอใจครับเขาสั่งบอกว่าต้องปรับเปลี่ยนสไตล์การต่อยแล้วครับสมัยที่แล้วทุกๆครั้งก็อยากติดถอยไปนิดนึงครับใบหน้าต้องเดินนะเดินเปิดเกมมีจุดไหนต้องไปเสริมครับไปก็เสริมทุกไฟนะไปนะเสริมหมัดเสริมต่อเป็นพิเศษครับมวยยุคนี้มวยเข่าก็ดูแล้วมันไปต่อยากครับเราต้องเน้นให้สนุกเปิดเกมตลอดครับเพื่อแฟนมวยเพื่ออนาคตของเขาครับเราต้องเสริมอาวุธตลอดทุกไฟครับไม่ต้องห่วงครับเน้นตลอดวางระวางอนาคตน้องเนี่ยแล้วครับก็ไม่ได้มากมากก็เขาอายุยังน้อยครับผมว่าเด็กคนนี้น่าจะไปไกลกว่าอีกคนนึงครับเสริมพยายามเสริมพุทธตลอดครับตอนเช้าก็เน้นวันตลอดครับฝากตามเชียร์ด้วยครับไข่มุกขาวครับครับขอบคุณมากครับไข่มุกขาวทิ้งท้ายนะครับฝากเอฟซีแฟนมวยช่วยติดตามไฟได้นะครับว้าวเชื่อเกมมากเชื่อเป็นกำแก้ทุกไฟได้นะครับอย่าพัฒนาฝีมือทำให้เต็มที่ทุกไฟครับก็แสดงความดีด้วยครับครับ